ลูกค้าทานไม่หมดขออนุญาตปรับนะครับก็ไม่ได้บอกให้ทานเป็นคัพนี่พวกฉันก็ทานแต่หน้าพี่ตรงไหนถ้ารวมแล้ว948บาทครับมันเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปแล้วนะฉันไม่จ่ายฉันจะจ่ายค่าบุฟเฟ่ต์อย่างเดียวเกฟจำที่ฉันสอนได้ปะได้ดิซูชิเนี่ยต้องกินแต่หน้าไม่กินข้าวส่วนชาบูแล้วก็ไม่กินผักไม่กินน้ำกินแต่เนื้อเฮ้ยเก่งมากเลยลูกศิษย์ฉันเนี่ยเราอ่ะมาถล่มร้านนี้กันเถอะสวัสดีครับคุณลูกค้าค่ะร้านเราเป็นร้านบุฟเฟ่ชาบูนะครับผมสั่งได้ทุกเมนูรวมถึงซูชิด้วยครับท่านละ299บาทถ้าเป็นเมนูซูชิสามารถเรียกผมแล้วก็สั่งได้นะครับนี่ครับครับไหนเอามาดูดิฉันเลือกไม่ถูกเลยอ่ะขอไปเลือกสิอันนี้ก็น่ากินนะแกน่ากินหมดแล้วแต่ฉันเลือกไม่ถูกอ่ะกินให้คุ้มอร่อยมากเลยเฮ้ยแกฉันอิ่มแล้วอ่ะกินไม่ไหวแล้วฮะกินแค่นี้เนี่ยนะบอกว่าอิ่มแล้วอ่ะพามากินบุฟเฟ่ทั้งทีต้องกินให้คุ้มไหมแต่ตอนนี้มันกินไม่ไหวจริงๆนะกินไม่ลงอะไรหลังจากกินชาบูเสร็จเนี่ยต้องต่อด้วยซูชิจะบอกอะไรให้นะซูชิที่เนี่ยเด็ดมากแล้วนี่แกสั่งเพิ่มอีกเหรอเนี่ยก็ต้องสั่งเพิ่มสิน้องพี่ขอเมนูหน่อยได้ครับกินเหรอเนี่ยเอาอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ได้ครับเอาไปกินไม่คุ้มอ่ะไม่ต้องกินแบบนี้นะกินแต่หน้ามันก็พอข้าวพวกเนี้ยก็ทิ้งๆมันไปเลยแล้วข้าวซูชิเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกินได้จริงเหรอได้สิฉันก็กินแบบนี้ไม่ต้องร้อยสาขาแล้วนะแต่กินเหมือนฉันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่แกทำอะไรของแกก็กินซูชิแบบที่แกบอกไงฉันบอกแบบนี้เหรอเนี่ยกินแต่หน้ามันก็พอไหมเนี่ยแกนี่มันเจ้าแม่บุฟเฟ่ต์จริงๆเลยไหนอร่อยมากเลยแกแบบนี้เนี่ยกินได้เป็นอีกร้อยชิ้นเลยงั้นฉันสั่งเพิ่มเลยนะน้องครับมานี่พี่จะแบบเนี้ยอีก20ชิ้นนะได้ครับผมคุณลูกค้าครับถ้ากินซูชิก็ต้องกินข้าวซูชิด้วยนะครับไม่ต้องมายุ่งฉันสั่งบอกว่าให้เอามา20ชิ้นก็มาสิแต่ไปดิน้องอย่าให้เพื่อนพี่นะพูดหลายรอบได้ไหมนั่นดิฉันจะกินยังไงมันก็เรื่องของฉันไหมเอออย่ามาอ้ามามึงอึ้งอีกลูกค้าเขาสั่งอะไรเนี่ยก็ไปทำสิไปก็ได้ครับอะไรของเขาเนี่ยกินซูชิต้องกินข้าวด้วยนะครับโอ้มันบังคับเป็นกินเลยอ่ะฉันว่าเนี่ยสงสัยเราสองคนจะกินเยอะไปอะแกน่าจะใช่อ่ะดูสิมีแต่ข้าวคำใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกินสองสามคำมาก็คงจะอิ่มแล้วแหละโหเหมือนโดนเอาเปรียบเลยอย่าพูดมากนะกินไปเนี่ยโปรดแกไม่ใช่อ่ะอ๋อ Oh, yeah.
แกฉันอิ่มไม่ไหวแล้วอะถ้าแกไม่อิ่มเนี่ยแกก็กินไปคนเดียวเลยนะอ๋อฉันก็อิ่มเหมือนกันอะถ้าทานมากกว่านี้นะฉันคงอ้วกแน่เลยน้องเช็คบิลหน่อยดิอิ่มมากเลยเช็คบิลเลยนะครับผมเลูกค้าทานไม่หมดขออนุญาตปรับนะครับทานไม่หมดตรงไหนพวกฉันก็ทานหมดเกลี้ยงเลยนี่ลูกค้าทานหน้าหมดก็จริงนะครับแต่ข้าวของลูกค้ายังเหลืออีกเยอะเลยครับก็ไม่ได้บอกให้ทานเป็นคัพนี่พวกฉันก็ทานแต่หน้าพี่ตรงไหนยังไงลูกค้าก็โดนปรับนะครับทางร้านก็แจ้งไว้อยู่แล้วว่าถ้าทานไม่หมดยังไงก็โดนปรับครับขออนุญาตนะครับเป้งเอาไงเนี่ยนี่แกก็ปรับพวกฉันเหรอได้งั้นจะถ่ายคลิปประจานร้านแกเดี๋ยวนี้เลยลูกค้าครับกดก็คือกดนะครับรอสักครู่ครับแป้งไหนแกบอกว่าทำแบบนี้ได้ไงก็ครั้งที่แล้วมาไม่เห็นโดนนี่จะไปรู้ได้ไงเราทำไงล่ะทีขออนุญาตนะครับบุฟเฟ่ท่านละ299บาทข้าวนะครับทั้งหมด7ขีดเป็นเงิน350บาทครับถ้ารวมแล้วก็ตกอยู่ที่948บาทครับต้อง350บาทเลยเหรอมันเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปแล้วนะฉันไม่จ่ายฉันจะจ่ายค่าบุฟเฟ่ต์อย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณลูกค้ากดก็คือกดครับมีอะไรกันไฟอ๋อคุณลูกค้า2ท่านมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคะก็พนักงานของคุณนะสิไม่แจ้งอะไรให้ชัดเจนว่าต้องกินข้าวซูชิให้หมดใช่ครับใช่ครั้งที่แล้วมายังไม่เห็นโดนอะไรเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณลินโอเคฉันเข้าใจละไฟไม่ต้องพูดอะไรมากนะเดี๋ยวฉันจัดการเองจริงอยู่ค่ะคุณลูกค้าที่รอบที่แล้วอ่ะทางร้านไม่ได้แจ้งคุณคุณก็เลยบอกว่าห้ามปรับแต่รอบนี้ทางร้านแจ้งชัดเจนนะคะป้ายก็อยู่ทางนู้นบอกว่าถ้ากินไม่หมดโดนปรับขีดละ50บาทฉะนั้นรอบนี้คุณลูกค้าต้องจ่ายค่าปรับมาค่ะเอ๊ะเมื่อกี้บอกว่าพนักงานไม่ได้แจ้งแต่ฉันว่าพวกคุณก็น่าจะอ่านหนังสือออกนะคะคงจะเข้าใจอะไรง่ายๆจริงไหมคะเออแป้งจะจ่ายเขาไปเถอะจะอายเขาอ่ะก็ได้งั้นฉันจ่ายค่าปรับแค่ร้อยเดียวนะเอาเงินมาเจ็ดร้อยไม่ต้องทอนทั้งหมดมัน948บาทฉะนั้นตอนนี้ขาดไปอีก248บาทรบกวนคุณลูกค้าชำระมาด้วยค่ะฉันไม่ได้พกเงินมาดิเอาเงินมาเพิ่มนิดทั้งเนื้อทั้งตัวฉันเนี่ยก็มีแค่300เนี่ยเจ้าไหนมาให้ล่ะโอ๊ยคือฉันไม่ได้พกเงินมาไว้คราวหน้าฉันมากินค่อยมาจ่ายนะคงไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าต้องกินรอบไหนจ่ายรอบนั้นเพราะฉันก็ไม่รู้นะคะว่าคุณลูกค้าจะมารอบหน้าอีกหรือเปล่าโอเคค่ะในเมื่อพวกคุณ2คนไม่มีเงินจ่ายใช่ไหมคะนี่ค่ะง่ายๆค่ะทานให้หมดเพราะว่ากฎก็บอกไว้แล้วถ้าทานหมดก็ไม่ถูกปรับเชิญค่ะเอาไปเก็บไฟกินสิคะคุณผู้หญิงด้วยค่ะกินเข้าไปเลยค่ะอ๋อฉันรู้ละพวกคุณสองคนน่ะกินแค่หน้าซูชิแต่ไม่กินข้าวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลใช่ไหมคะมันไม่ดีเลยนะคะสิ่งที่พวกคุณทำอยู่เนี่ย
รู้ไหมคะว่ามันกระทบร้านมากเลยอย่างของเหลือพวกเนี้ยถ้าพวกคุณไม่กินน่ะทางร้านก็ต้องเอาไปทิ้งอยู่ดีอ่ะสิ่งที่พวกคุณทำเนี่ยไม่น่ารักเลยนะคะคราวหลังอ่ะก็อย่าทำอีกเข้าใจกันไหมคะรีบกินเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ฉันจะเฝ้าพวกคุณจนกว่าพวกคุณจะกินข้าวพวกนี้หมดรีบกินสิคะ ห้ามอ้วกออกมาเด็ดขาดเลยนะคะกินเข้าไปค่ะคุณผู้หญิงด้วยค่ะ